Left. Everybody at the back. Are you ready to take the photo here? The camera up here. At the back, may I see your hand? May I see all your hands? And in front, just fist, just next to yourself. Okay, เดี๋ยวเราถ่ายรูปด้วยกันก่อนนะคะ เดี๋ยวขอคุณกีฬาด้านหลังด้วยทุกคนนะคะ เจ็บไม่จบ เอ้ย ไม่ใช่ จบไม่เจ็บ แล้ว ก็พอแล้วนะ เดี๋ยวนับ 1, 2, 3, yay!ติดตามเพจอยู่นะครับครับขอบคุณครับได้รับความรู้เยอะเลยกระติ๊บขอบคุณครับเอ้าไปไปเดินกันตอนนี้นะครับก็ออกมาได้ประมาณไม่ถึงกิโลนะครับไม่ถึงกิโลเลยนี่ข้างหลังไม่มีใครแล้วปิดท้ายแบบอย่างแท้จริงนะครับวันนี้นักวิ่งประมาณ300คนนะครับผมไม่แน่ใจว่าถึงไหมนะแต่ไม่ถึงก็ใกล้ๆ300นะครับผมก็จะเงาๆนิดนึงนะครับก็โอเคช่วงแรกก็น่าจะเป็นถนนไปประมาณ5กิโลนะครับแล้วก็ถึงจะเข้าป่ากันนะครับผมเนี่ยเขาก็จะพุ่งกันออกไปแรงมากนะครับเดี๋ยวมืดมากนั่นแหละสิครับทำไมคนเต็มใช่หลุดยังไม่ทันไรนะครับโลแรกนะครับ สองโลแรกนะครับหลงทางกันแล้วนะครับ เอช่วงนี้เป็นไรกับการหลงทางไหมทุกเลสเลยนะคือถ้าได้เริ่มหลงแล้วมันก็คงจะแบบไปเรื่อยนะ ตอนนี้ก็เริ่มเข้าป่าแล้วนะครับไม่ใช่ป่าหรอกนะเป็นสวนของชาวบ้านเขาเป็นสวนผลไม้นะครับผมกิโลเมตรที่4นะครับเหงาจังเลยไม่มีคนเลยนะครับเหงามากเข้า4พีแรกนะครับประมาณ5โลนะครับไม่มีคนละสบายสบายนะครับผมสวัสดีครับเอ้าเฮ้ย3-4แทนแล้วฮะทำไมอ่ะไม่ไหวอ่ะไม่ไหวจริงอ่ะก็มาเดินเป็นเพื่อนกันโอเคโน้ตดี140 140ครับเติมน้ำหน่อยข้างหลังยังมีไหมมี 2-3 คนมั้งครับเดี๋ยวถ้าหมดก็จะมีคนเดินตามตรงนี้ป่ะนี่อ๋ออันนี้ไม่มีจะมีจุดเล่นนี่ไม่มีพี่ต้องรีบนะเดินเรื่อยๆเลยผมชัวร์ชัวร์เพราะว่ามันโอเคเอาแบบเอาแบบเซฟเซฟเอาจาก CP มาแล้วนะครับผมเอาจาก CP มาแล้วเห็นผมไหมโอเคตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านนะครับริมทะเลเลยนะเนี่ยจะเป็นถนนทางเดินนี้ตึ๊กตึ๊กตึ๊กไปนะครับช่วง5กิโลเมตรนะครับตอนนี้เป็นหมู่บ้านริมทะเลนะครับสวยมากนะตรงนี้จะเป็นโฮมสเตย์นะครับฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งซ้ายมือที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับก็จะเป็นโฮมสเตย์นะครับเนี่ยซึ่งโฮมสเตย์นี้ก็จะยื่นลงไปในทะเลเลยนะครับแต่ว่าอาจจะไม่เห็นนะเพราะมันยังมืดอยู่นะครับแต่นี่คือยื่นลงไปในทะเลแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นท่ายาวๆลงไปไม่เห็นจริงๆแหละนะกล้องมันไม่ค่อยดีมันถ่ายในที่มืดไม่เห็นนะครับผมแต่คือบรรยากาศจะดีมากนะทั้งพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกได้ยินเสียงทะเลไหมครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปต่อนะครับไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมต้องเซฟร่างกายให้มากที่สุดนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไปหาหมอมาแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอาการไม่ค่อยโอเคแล้วก็ผลตรวจอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ออกมาทั้งหมดนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เซฟนะครับเซฟคัตออฟเยอะนะครับสักประมาณ36ชั่วโมงก็จะค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีนึงนะครับเฮ
ะฝั่งขวาจะเป็นป่านะครับส่วนฝั่งซ้ายจะเป็นทะเลนะครับไม่เห็นเลยนี่เห็นไหมน้ำทะเลนี่นะครับนี่ผมพักนี่นะครับจะเป็นทางไปอย่างนี้เห็นไหมนี่ตรงนั้นพุ่งเข้าไปในทะเลเลยนะครับโอเคไปต่อดีกว่านะตอนนี้ก็เริ่มขึ้นเขานะครับกิโลที่5กว่าๆนะครับอากาศก็ค่อนข้างอบอ้าวนะครับร้อนอบอ้าวมากเหงื่อเริ่มออกแล้วนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงหายใจผมอ่ะมันไม่ค่อยโอเคนะครับทุกคนวันนี้ผมนะโอเคไม่เป็นไรสภาพไม่โอเคเราก็ต้องใจเย็นนะครับค่อยๆไปนะครับเพราะว่าต้องออมแรงไว้ช่วงท้ายด้วยนะโอเคนะครับคือมันทั้งร้อนอบอ้าวนะครับแล้วก็ชันนะครับจะเป็นทางแบบนี้นะครับหินโอเคเดี๋ยวมาอัปเดตทีนะครับตอนเข้า CP หน้านะครับผมและตอนนี้ก็เริ่มสว่างแล้วนะครับมาได้แค่11โลนะครับใช้เวลาไป2ชั่วโมง45แล้วนะครับ ก็ประมาณนั้นแหละไปเรื่อยๆนะครับเหนื่อยเหมือนกันนะเพราะว่าอากาศคือร้อนอบอ้าวมากนะครับยังไม่แดดออกนะทั้งที่เมื่อคืนนี้ตอนอยู่ที่เกาะก็มีลมจะเย็นสบายนะแต่ว่าตอนนี้นะครับก็ในป่านะยิ่งช่วงกลางคืนเมื่อกี้นะแทนที่มันจะเย็นมันร้อนมากนะครับร้อนแบบอบอ้าวมากหายใจไม่ออกเลยตอนนี้ก็ค่อยชั่วขึ้นนิดนึงนะป่าเริ่มโปร่งขึ้นเดี๋ยวผมจะให้ดูนะตามใบไม้นะถ้าเพื่อนๆจะสังเกตนะคือมันหมดเลยอ่ะมันเงาเพราะว่าเปียกเหงื่อดูนี่เห็นไหมเปียกเหงื่อนักวิ่งทุกคนที่วิ่งผ่านมาดูดิเงาวับเลยนะเงาวับเลยคือถ้าใครเป็นโคโรนาเนี่ยแพร่เชื้อเลยนะเนี่ยโอ้โหดูดิเห็นไหมจะเป็นแบบเงาอ่ะถ้าเป็นใบธรรมดาก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้คือแบบเปียกเหงื่อเงาวัดทุกใบเลยนะครับปลายใบไม้โอเคเดี๋ยวผมมาอัปเดตอีกทีตอนเข้า 4P ดีกว่าเนาะไปละร้อนมากโผล่จากป่ามาก็จะเป็นสวนยางครับนี่เขากรีดยางไปเห็นไหมกรีดยางแล้วก็ช่วยไว้เป็นสวนยางของชาวบ้านนะครับแต่ตรงนี้ก็ไม่ใช่ว่าวิ่งง่ายนะเพราะมันจะมีหินโผล่ขึ้นมาบนพื้นนะครับเราแล้วมันเป็นนี่นั่นนะเกือบล้มแต่มันจะมีหญ้าปกคลุมอย่างเงี้ยตลอดนะครับพอมันมีหญ้าคลุมมันก็จะไม่เห็นว่ามันมีหินตรงไหนนะครับผมไม่ควรวิ่งไปพูดไปนะเพราะว่าหายใจไม่ทันโอเคเข้ามาที่ CP แล้วนะครับ CP ไหนไม่รู้ SP ที่เท่าไหร่ไม่แน่ใจน่าจะมา2รอบ2สวัสดีครับนี่มีอะไรกินบ้างมีขนม140ครับสวัสดีครับโอเคขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับนะครับเข้าก็รีบออกตามสไตล์ของเราเดินไปเรื่อยแล้วก็เข้าแล้วก็รีบออกเติมน้ำไปดิบมากนะครับดิบมากๆป่ารกมากครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ป่ารกสุดๆรกจริงๆครับรกมากแล้วก็แบบเนี้ยเถาวัลย์เนี่ยนะเถาวัลย์เยอะมากครับคือผมสะดุดแบบ20เมตรอะสะดุดอยู่นั่นแหละส
ะดุดจนหงุดหงิดโอเคป่ะเดี๋ยวไปต่อตอนนี้ยังไม่ถึงซีพีที่3เลยนะครับซึ่งเขาว่ากันว่าซึ่งไอซีพีหน้าน่ะซีพีที่3มันจะอยู่ริมชายหาดนะเดี๋ยวค่อยพาไปดูให้เห็นกับตาแล้วกันนะดูดิ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 อันนี้คือมุดเลยนะเอาข้ามมุดไปกระจุดขอบคุณครับเกาะช้างเย็นเดต้อนรับนักวิ่งทุกท่านตอนนี้ก็เข้า SP ที่3แล้วนะครับตรงนี้นะเขาบอกว่ามันจะมีน้ำมะพร้าวหรือว่าอะไรเนี่ยตรงนู้นนี่น่าจะไปกินอะไรอย่างเงี้ยนะเวิร์กมากเลยมีติดป้ายเหมือนลูกนิมิตเลยเดี๋ยวเข้าไปดูใน CP กันครับ140ครับ ว้าวมีอะไรกินบ้างโหนี่มีข้าวเหนียวหมูทอดเลยไก่ด้วยหมูด้วยโหนี่นะครับนี่นะครับนี่โหไก่ทอดนะแล้วก็ปีโป้ต่างๆมีโค้กมีน้ำมะพร้าวด้วยนี่น้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวเรามาที่เด็ดว้าวผมเอาได้ไหมครับได้ครับนี่นี่นี่สดๆเลยนะฮะขอบคุณครับน้ำมะพร้าวมาข้างนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เขาจะเป็นใช่เป็นหาดนะครับเป็นหาดหาดแล้วก็ดูเนี่ยมะพร้าวไม่อั้นเลยนะเห็นไหมเนี่ยอีกเพียบเลยเนี่ยในตรงนี้เป็นหาดนะครับแล้วก็เขาจะให้ดูวิวทะเลแล้วก็กินน้ำมะพร้าวไปนะครับไปดูสิกินยังไงทีนี้สดเลยเหรอโคตรดีบอกเลยโคตรดีดีมากๆครับจอดนะเราไปเติมน้ำกันนะครับคุณครับครับฟังเสียงคลื่นกันดีกว่าเฮ้ยครับพออุ้ยอุ้ยอุ้ยก็คือออกมาจากCP แล้วนะครับออกมาจาก SP 3นะครับก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้นะครับริมหาดนะครับเราก็จะเดินเลียบหาดไปหน่อยนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยววกขึ้นเข้าป่าตามเดิมคือมันดีมากนะตรงนี้จริงๆบอกแล้วถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะอยากเป็นเพื่อนมานะครับอยากให้ทุกคนมาสักครั้งนึงนะครับมันดีจริงๆนะมันดีจริงบรรยากาศมันแบบยอดมากจริงๆนะครับแล้วก็อะไรติดตัดนะครับแล้วก็สวยนะครับระยะ35ก็เจอนะครับ35ครับกำลังดีนะมาได้นะครับมีเรือจมได้ดูดูบรรยากาศฟังเสียงคลื่นไปแล้วกันนะครับวิ่งหน่อยแล้วกันวิ่งหน่อยแล้วกันสวัสดีครับนี่พี่ช่างภาพนะครับมาดักเลยผมต้องไปทางไหนเอ่ยตรงไปเลยครับตามนี้ไปอ๋อตรงไปก่อนเนาะโอเคนี่ครับท่านผู้เดี๋ยวทุกคนดูวิวไปดีกว่านะครับดูบรรยากาศไปเนาะจุดนี้นะครับก็จะถือว่าเป็นไฮไลท์นะฮะจุดนึงนะครับแล้วก็นั่งพักนะครับแล้วก็ถ่ายรูปกันนะครับแล้วก็นั่งพักถ่ายรูปนะครับกินน้ำมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยนะคือจริงๆคนน่าจะเยอะแต่บังเอิญว่าผมเข้ามาท้ายๆแล้วมันก็เลยแบบสงบเงียบแบบนี้นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปต่อเรื่อยๆนะครับผมก็
ไม่ได้รีบเพราะว่าสนามนี้ก็อย่างที่บอกว่าคัตออฟมันค่อนข้างเยอะผมไม่แน่ใจนะว่าทำไมเขาถึงให้เยอะแต่ว่าหนึ่งนะครับมันอาจจะมีส่วนที่ยากซึ่งผมไม่รู้อาจจะมีจริงก็ได้ก็นิสัยไม่ดีนะถ้าเกิดว่าเราจะถ่วงเวลาเกินไปนะครับผมนิดเดียวครับแต่ว่าถ้าเกิดบางทีนะครับทางผู้จัดเขาก็ไม่ได้อาจจะคิดว่ามันยากหรืออะไรแต่ว่าอาจจะอยากให้เราดื่มด่ำซึมซับบรรยากาศนะครับซึ่งผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะมันไม่จำเป็นจะต้องคัตออฟเร็วนะครับเพราะว่าวิ่งเทรลอะถ้าเกิดว่าเราได้แบบสัมผัสบรรยากาศนะได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติมันถือว่าเป็นอะไรที่โอเคมากนะสำหรับตัวผมนะผมก็ไม่รู้แต่ถ้าเกิดว่าในแง่ของการแข่งขันอะไรเงี้ยมันก็จะต้องท้าทายหน่อยนะฮะแต่ว่าถ้าสนามที่ทำเวลาเยอะๆนะครับมันก็ได้ดูวิวอ่ะมันก็ได้ถ่ายรูปมันก็ได้ลื่นเลิงเมามอยกับเพื่อนๆซึ่งตอนนี้ผมไม่มีใครเมามอยด้วยแล้วเพราะว่าเข้าไปกันหมดแล้วนะครับผมก็เดินพูดคนเดียวไปนะก็ทุกคนก็อยู่เป็นเพื่อนผมแล้วกันนะครับผมนะแล้วก็จะมีพี่ช่างภาพวันนี้พยายามประคองตัวเองนะครับไม่ให้มันอ้วกเอิกอะไรอย่างงี้นะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรเหมือนกันนะเดี๋ยวกลับไปฟังผลจากหมออีกทีนึงนะครับผมเนี่ยแม้มีพี่ช่างภาพเขามารอถ่ายรูปนะครับน่าจะใกล้หมดแล้วมั้งครับน่าจะใกล้หมดแล้วนะฮะช่างภาพตอนนี้นะครับเวลา 9:11 นะครับผ่านมา 5:11 นะครับผมเพิ่งถึง CP3 นะครับ20กิโลเมตรเองนะครับโอเคไปกันต่อนะครับเมื่อกี้ออกมาจาก SP3 นะครับที่กินน้ำมะพร้าวนะแล้วผมก็กินน้ำมะพร้าวไป2ลูกนะแล้วตอนนี้ก็จุกมากินโค้กไปด้วยจุกแต่ว่ามันจะเป็นทางเริ่มมาถนนแล้วนะครับเริ่มมีถนนเล็กๆนี่เป็นถนนลาดยางเล็กๆแบบนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวที่จะให้ดูเนี่ยไม่ใช่อะไรคือจะให้ดูว่าริบบิ้นนะนี่นะครับนี่ริบบิ้นนะครับถี่มากนะครับคือถ้าเรามองจากสายตาเนี่ยจากตรงเนี้ยเรามองตรงไปเนี่ยจะเห็น1 2 3 4 5 6 7 8นู่นเลยนะครับโอเคนะผมว่าริบบิ้นถี่มากแต่ประนันผมก็ยังลงเอาโอ้ยโอเคเดี๋ยวไปต่อถ้ามันขึ้นเหนือละเมื่อกี้ก็วนกลับเข้าไปที่ SP2 นะครับวนกลับลงมานะครับแล้วก็กำลังจะไป SP4 นะครับซึ่งห่างอยู่ประมาณ 7.7 โลนะครับแต่ว่าน่าจะได้ขึ้นเขานะครับแต่ช่วงนี้ก็จะเป็นถนนนะครับไม่แน่ใจว่าเยอะแค่ไหนเหมือนกันแต่ก็เลสนี้ก็ถือว่าเป็นเลสที่ถนนค่อนข้างเยอะนะครับเท่าที่ฟังบรีฟมาโอเคก็คือร้อนมากตอนนี้อากาศร้อนมากแดดแบบแดดแต่ว่ามีเมฆอะไรเงี้ยนะนี่ชิลแต่ว่าอากาศคือร้อนชื้นอบอ้าวมากเดี๋ยวมาอัปเดตทีนะครับตอนไม่รู้อาจจะเข้าป่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนะครับว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าช่วงเมื่อกี้นี้ก็เป็นถนนยาวๆมาถึง SP2 แล้วก็ยังเป็นถนนต่อมานะแต่เป็นถนนขึ้นเขานะไปต่อครับผมถ้าฟังดีๆจะได้ยินเสียงลมคือคนลุกสู้เลยนะข้างๆจะเป็นแบบสวนยางนี้หมดเลยนะครับรอบๆเลยแล้วก็เดินคนเดียวเหงามากแสดงว่าวันนี้เนี่ยนะช่วงกลางคืนนะดึกๆนะเข้าป่าอะไรเนี่ยผมก็ต้องไปคนเดียวนะครับหรือไม่ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะมีใครตามหลังมาไหมโอเคผมคือ118ผมคือ118โอ้เป็นยังไงบ้างครับเป็นกู๊ดไหมครับดีครับคือคนถ่ายคลิปนี่ถ้าผมไม่ได้เขาเนี่ยผมแย่เลยผมต้องขอเรียกว่าอาจารย์กระติกนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาที่ SP ที่4แล้วนะครับ
เมื่อกี้นี้ไม่ได้ถ่ายอะไรเลยเพราะว่าเป็นภูเขาที่ระยำต่ำบอนมากเป็นไงครับเป็นไงครับเขาสองลูกเมื่อกี้นี้เป็นยังไงบ้างครับมึงจะแหลมเปรี้ยวไปไหนอยากกับฟันปลาเฮ้ยเราติดขึ้นมาเร็วด้วยว่ะนี่นะครับเข้า CP มีอะไรบ้างมีเกลือแร่มีโอ้โหมีโค้กมีเอเบอร์ลี่จริงๆกระเบลเดี๋ยวเติมน้ำก่อนนะครับร้อยเท่าไหร่นะครับ140ประมาณ140ประมาณท้ายร้อยสิบเก้าเมื่อตะกี้นะครับผ่านเขาลูกนี้มาเนี่ยเพิ่งได้30กว่าโลเลยนะผ่านเขาลูกนี้มากำลังจะไปลูกโอ้โหแทบตัดแทบตายอ่ะแทบล้มกระดาตายอ่ะโคตรโหดแล้วเพิ่งมีอีกลูกนึงนะครับน้ำก็ใกล้หมดละคือชันมาก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 กว่าทุกเลสเลยนะครับชันแบบดิ่งจริงๆคือเกณฑ์แค่400นะแต่ว่าใช้เวลาเยอะมากแล้วก็ทางลงก็ชันมากแล้วก็เถาวัลย์เยอะมากครับเคอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะผมดูว่ามันเลนมันมัวป่ะแต่ก็ช่างมันใช่ไหมเลนมันมัวนะแต่ว่าช่วงต่อไปข้ามเขาอีก1ลูกนะครับก็จะถึง SP 5นะครับที่ระยะประมาณ50เอ้ยประมาณ50นะครับไม่รู้แหละตอนนี้คือร้อนมากนะครับอากาศร้อนมากตอนนี้เป็นเวลา 14:15 แล้วนะครับ14:15 แล้วแต่ว่าร้อนมากแดดร้อนมากสถานการณ์ตอนนี้นะครับคือหาจุดให้น้ำไม่เจอนะครับหายจุดให้น้ำหายไปจุดหนึ่งนะครับจุดให้น้ำหายไปจุดหนึ่งเขาบอกว่าขึ้นไปตรงนี้ถูกแล้วแต่ขึ้นไปยอดนึงไม่แต่ที่ท่านเขียนแล้วขึ้นไปยอดหนึ่งจะมีข้าวมันใจง่ายนะผมเราก็มาเช็คที่ซีก่อนไหมขึ้นไปยังงงนะครับงงตอนนี้ไม่มีจุดให้น้ำครับมันเหมือนกับว่าต้องขึ้นไปแล้วก็ยังงงงไปอยู่โทรไปถามก็ไม่ได้คำตอบอ่ะเดี๋ยวมาดูมันเป็นไงนะรถมาครับรถมาโอเคฮะสรุปแล้วนะครับก็คืออันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นรถเข้ามาเซอร์วิสเพื่อนนะครับแต่เราจะต้องเดินตรงไปก่อนนะครับเพื่อเข้า CP 5ก่อนแล้วค่อยวกกลับมาเพื่อขึ้นเขาอีกทีนึงนะครับโอเคเพราะว่าเขาตั้งจุดผิดนะครับตั้งจุดตั้งป้ายอะไรผิดนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปเข้าที่ที่5กันก่อนเดี๋ยวเอาไปงงมากนี่นะครับเราก็ตรงนี้ก็จะเป็น CP 5นะครับขึ้นไปแล้วใช่ไหมลงมาแล้วใช่ไหมเขาให้เรามาเติมน้ำก่อนอะไรยังไงไม่รู้งงมากถอดใจแล้วเนี่ยทำไมมาได้เขาบอกให้มาเอาของข้าวอ่ะข้าวอ่ะใช่ไหมครับยาขาดนะครับใช่ใช่ต้องเดินสรุปก็คือเราต้องกลับมาอ้อมเขาก่อนนะครับแล้วถึงจะเข้า 4-5 ได้นะครับก็คือทีมงานเขาตั้งจุดผิดนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเข้ามาอีกหลายกิโลพอสมควรเลยป่านี่ยังติดดูสักก้อนตอนนี้ก็เข้า 4-5 แล้วนะครับเวลา 5:30 ครับเข้า 4-5 แล้วนะครับผมลงมาแล้วครับ140ครับมันต้องไปอ้อมนู่นแล้วค่อยลงมากินกินอะไรครับเอ้าโอเคโอเคไงครับขึ้นไปยังฮะขึ้นเลยไหนขึ้นไหนขึ้นต้องไปอ้อมนู่นเอายังอ๋อโอเคเดี๋ยวผมหาอะไรกินก่อนโอเคเข้ามาขึ้นไปติดขึ้นไปแล้วลงมาแล้วใช่ครับโอเคขอบคุณครับขอไข่เจียวด้วยใส่ไปเลยครับผมโอเคขอบคุณครับพอแล้วนี่ทุกนึงครับผมไปแล้วไปไหนฮะพี่ไปไหนฮะเรียบร้อยแล้วกลับบ้านแล้วครับโอ้ยเกงขาดล้ม
ไม่ล้มอ่ะมันขาดเองของเทสผมใส่มา3ตัวแล้วในรอบ2ปีใส่แบบนี้ฮะไม่ขาดโอเคกินข้าวเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวออกมาแล้วนะครับจาก CP 5นะครับเดี๋ยวไปต่อกันที่SP 6เลยนะครับ SP 6นี่ก็เป็นดรอปแบ็คนะครับเป็นดรอปแบ็คน่าจะถึงมืดนะครับเพราะตอนนี้กำลังจะ6โมงแล้วนะครับน่าจะถึงนู่นจะประมาณสัก3ชั่วโมง4ชั่วโมงโอเคเดี๋ยวผมมาอัปเดตอีกทีนึงแต่ว่าพอกลางคืนอาจจะไม่ได้ถ่ายเท่าไหร่ตอนนี้ผมก็เข้ามาที่SP 6นะครับหรือเป็นดรอปแบ็คนะครับ140มีอะไรกินบ้างดูสินี่นะครับเดี๋ยวมาดรอปแบ็คครับมีครับโอเคขอบคุณครับแรกว่าจะเอา taking go เก็บในดอกแบ็กนะเพราะว่าหลังจากนี้เป็นถนนอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีภูเขาอันเดียวใหญ่ๆที่เขาเรียกว่าเขาไดโนให้ดูอยู่คือตรงนี้นะอันนี้ไดโนนะซึ่งดูจากสภาพการแล้วนะผมว่าถ้าผมไม่เอา taking go ไปผมไม่ลงเพราะฉะนั้นก็จะเอา taking go ไปถึงตรงนี้ก็จะถึงที่เปลี่ยนถุงเท้าตอนนี้แสบไปหมดแล้วโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนถุงเท้าแล้วก็กินขึ้นมาแล้วก็ค่อยออกนะให้ดูสภาพนะครับดูรองเท้าดูสิเอานิ้วแย่เข้าไปได้เลยอย่างนี้ดูโอเคมันน่าจะไม่ไหวแล้วแหละนะแต่ว่าก็โอเคตอนนี้ก็ออกมานะครับจากดรอปแบ็คแล้วนะครับจาก SP 6นะครับซึ่งเป็นดรอปแบ็คก็เข้าไปก็เปลี่ยนรองเท้านะครับรองเท้าตอนนี้รองเท้าผมพังหมดแล้วนะครับก็เปลี่ยนรองเท้าแล้วก็กินเจลนิดหน่อยนะครับแล้วก็กินน้ำมะพร้าวไปลูกนึงกินแตงโมนะไป2ชิ้นนะครับแล้วก็ขนมปีโป้อีกลูกเม็ดนึงปีโป้อีกอันนึงนะแล้วก็ออกมานะครับผมประมาณนี้ตอนแรกว่าจะเอาไม้โพเก็บนะแต่ดูท่าแล้วน่าจะมีประโยชน์กว่าโอเคตอนนี้ก็จะเป็นถนนนะครับยาวๆนะจนไปถึงเขาที่เรียกว่าเขาไดโนนะผมก็ไม่รู้มันเป็นยังไงแต่ว่าเอาโพมาเผื่อดีกว่า2ทุ่ม20นะครับแล้วก็ได้มา54กิโลนะครับครึ่งทางแล้วโอเคเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีนึงครับแต่ว่าในป่าผมไม่ถ่ายนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วอีกอย่างนึงก็ทั้งเสียงทั้งอะไรมันร้อนมันนิดนึงนะก็เลยนะไม่ถ่ายดีกว่า140ครับ140ครับเข้า SP 7นะครับเนียกันอยู่ในป่าอยู่ในเมานวลเนียนวลเนียอีกแล้วยังไม่เลิกอีกเหรอไข่พะโล้นะไข่พะโล้เดี๋ยวกินข้าวก่อนนะเป็นยังไงกันบ้างครับเราดังนั่งอยู่บนหน้าผาเนี่ยเหมือนต้องรอดอ่ะข้างล่างนี่เป็นทะเลนะครับเนี่ยข้างล่างนี่เป็นทะเลพวกเรามาติดกันอยู่ที่เขาไดโนนะครับไปไม่ถึงสักทีแต่เราต้องรอดอ่ะเราต้องรอดเพราะว่าถ้าไม่รอดไงเราก็ต้องเดินลงไปเองใช่โอเคครับเนาะฉะนั้นเราก็ต้องลงไปให้ได้พระจันทร์สวยมากเป็นมูดมั้งเนาะสุนทรีมากเปลี่ยนมูดแบบจากอะไรเกณฑ์อะไร400 500ไม่รู้พระจันทร์สวยดีจบตัดบทเราก็เข้ามาที่ SP 8จนได้นะครับสภาพจำแย่มากนะครับแข่งสายก็ระบมไปหมดแล้วเพราะว่าผมไม่ได้ติดเทปมาเดี๋ยวไปเข้า CP กันดีกว่านะโอเครอดรอดรอดแต่ก็ยังเหลืออีก20กว่าโลนะยี่สิบกิโลอ่ะ7โมงเช้านะครับผ่านมา27ชั่วโมงนะครับผมได้86กิโลเมตรนะครับกำลังจะไปที่ SP9 คือตอนนี้ผมง่วงมาก
หูหูสุดสุดแล้วก็ระยะเกินไปเพราะว่าหลงเยอะมากโอเคฮะตอนนี้เข้า SP สุดท้ายแล้วนะครับก่อน finish line นะแล้วคราวนี้ต้องวิ่งกลับไปอีก 9.1 โลแล้วก็เข้าไปอีก5โลนะครับผมโอเคผมไม่ไหวแล้วเดี๋ยวขอกินอะไรแล้วก็พักสักหน่อยแล้วกันนะ 9:56 นะครับผมแล้วก็ผมก็จะเหลืออีก5โลนะครับซึ่งจะเป็นเลี้ยวจากถนนมาเป็นทางเทรลนะครับ5กิโลนะครับระยะฟันลัน จะเป็นฟันลันที่ทรมานที่สุดในชีวิตของผมเลยนะตอนนี้คือปวดตั้งแต่คอยันนิ้วเท้าเลยไม่มีตรงไหนไม่ปวดแล้วก็แผลนะเต็มขาเลยเพราะว่าทั้งล้มทั้งอะไรนะหินบาดแล้วก็ต้นอะไรไม่รู้อ่ะที่มันมีหนามเยอะๆจิ้มโอ้โหสารพัดนะแล้วก็แข้งบวมเยอะมือนี่ก็แบบล้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับเข้าเส้นอยู่แล้วนะครับจะเข้าเส้นชัยอยู่แล้วก็ยังต้องมาให้ตกระกำลำบากอีกตั้ง5กิโลนะโอเคเส้นทางก็ประมาณนี้นะครับน่าจะมีขึ้นลงๆอีกสักนิดหน่อยแล้วก็น่าจะเข้าเส้นชัยตอนนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับจบเนื้อนี่70 กิโลเมตรครับอีกวันนะครับที่กำลังเข้าสู่เส้นชัยเลยครับเดี๋ยวเอาเสื้อฟินิชเชอร์ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาอวดอีกทีนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาทานข้าวกันนะครับนี่เขาไม่มีกับข้าวให้นะครับเลือกกินได้มีให้ทานมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะครับข้าวต้มผัดผักอันนี้อะไรครับเนี่ยหมูชะม่วงหมูชะม่วงแล้วก็นี่ทอดมันเดี๋ยวผมไปหาอะไรกินกันนะ